สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเครื่องรีดตะกอนอัตโนมัติหรือสกรูเพสนะครับสกรูเพสทำงานยังไงนะครับสกรูเพสก็คือเป็นเครื่องรีดตะกอนนะครับที่ทำการรีดตะกอนของน้ำเสียนะครับแยกตะกอนออกจากน้ำเสียก็คือว่าน้ำเสียจากบ่อที่เราเติมอากาศแล้วนะครับที่เป็นบ่อที่เราจะไปเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจหาค่า TS ค่า TS ที่เราจะไปตรวจหาค่าปริมาณสารแขวนลอยค่า TS ก็คือค่า Total Solid ก็คือสารแขวนลอยทั้งหมดที่อยู่ในน้ำนะครับสารตัวนี้นะครับค่า TS ที่เครื่องสกรูเพสทำงานได้ดีที่สุดก็คืออยู่ที่ค่าประมาณ 0.25 ถึง 5% นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้รู้จักหรือเห็นหน้าตาของเครื่องสกรูเพสกันนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็คือเครื่องสกรูเพสนะครับเครื่องสกรูเพสทำงานมีส่วนประกอบอะไรบ้างตัวนี้เลยนะครับนี่เลยคือส่วนสำคัญเลยของสกรูเพสนะครับก็คือใบสกรูที่จะพาตัวสลัดและก็น้ำที่ส่งเข้ามานะครับดันใบสกรูตัวนี้ก็จะดันน้ำแล้วก็สลัดเพื่อจะไปสู่กระบวนการอัดนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิกลิงตัวฟิกลิงนี่ก็จะเป็นแหวนที่จะประคองตัวสกรูตัวใบสกรูนะครับแล้วก็ตัวมูฟลิงตัวมูฟลิงนี่ก็จะเป็นตัวที่จะคอยเขาเรียกว่าแยกคอยแยกน้ำนะครับน้ำของน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการรีดนะครับออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวสกรูนี่ก็จะนี่นะฮะวิธีการทำงานของสกรูนะครับก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปรีดตรงกระบวนการสุดท้ายก็จะออกมาเป็นสลัดนะครับสลัดที่ได้นะครับก็จะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 75-80% นะครับเครื่องเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อดีของสกรูเพสก่อนนะครับข้อดีของสกรูเพสนี่ก็คือว่าขั้นตอนแรกหลักๆเลยนะครับก็คือว่าประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็maintenance ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวท่อสเปรย์น้ำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะรีดตะกอนได้ดีนะครับความชื้นของตะกอนที่ได้ครับค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเมื่อเทียบกับตัวฟิลเตอร์เพลทเบลเพลทหรือว่าตัวเซนติฟิวนะครับเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเครื่องสกรูเพสใบสกรูนะครับใบสกรูก็มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นสแตนเลสนะครับตัวเรือนตัวสกรูทำจากสแตนเลสหมดเลยนะครับทั้งแหวนและมูฟลิงและฟิกลิงนะครับตัวใบสกรูก็จะเคลือบด้วยทางสเตนคาร์ไบด์นะครับซึ่งทนการกัดกร่อนได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังที่น้ำเสียเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังสำหรับมิกน้ำโพลิเมอร์นะครับกับน้ำเสียเพื่อให้จับตัวเป็นก้อนนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการรีดเครื่องรีดตะกอนของเรานะครับก็จะควบคุมด้วยกระบวนการของ PLC ทั้งหมดนะครับทุกกระบวนการจะเป็นการควบคุมการทำงานโดย PLC นะครับสามารถทำงานได้24ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะครับผมก็ถ้าเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับก็คือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าน้ำที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการที่เขาต้องการที่จะรีดนะครับมันมีกี่คิวต่อชั่วโมงนะครับถ้าลูกค้าต้องการอันนี้ก็คือฝั่งคิวต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิโลกรัมของสลัดนะครับที่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่า TS ที่เราตรวจนะครับอันนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่ 2-5% อันนี้อยู่ที่ 0.2-1% นะครับอันนี้อยู่ที่ 3% นะครับแล้วก็จะเราก็จะมาเลือกดูรุ่นนะครับดูรุ่นดูขนาดของเครื่องที่เราต้องใช้นะครับเมื่อเราได้จำนวนของของน้ำที่เราต้องการนะครับนะฮะครับผมคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผม